เช็คเลยสองกลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน 5,000 บาท 700,000 ราย 24 เมษายน 2563 นี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังนะคะก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดของข่าวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยา 5,000 บาทดูนะคะกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้กับ2กลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันคือกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์และกลุ่มส่งข้อมูลเพิ่มเติมรวม 700,000 รายงวดแรกวันที่24เมษายน2563นี้จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่22เมษายน2563นะคะซึ่งได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่23เมษายน2563นะคะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาข้อมูลผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์นะคะขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการผ่านสิทธิ์จากข้อมูลที่ท่านได้ส่งมาโดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและจะทำการโอนเงินจำนวน 200,000 รายนะคะส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้รับการพิจารณาผ่านสิทธิ์แล้วจำนวน 500,000 รายส่งผลให้จำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มรวม 700,000 คนนะคะโดยกระทรวงการคลังจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกในวันศุกร์วันที่24เมษายนนี้นะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนโชคดีได้รับเงินกันทั่วหน้านะคะสำหรับวันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมและรับฟังหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ